มัยเป็นนักเรียนอ่ะตอนเรียนมเนี่ยมนะมเนี่ยได้ตังค์ไปกี่บาทไปโรงเรียนโอ้โหได้ประมาณอุ้ยน้อยอ่ะไม่ถึงร้อยประมาณ60วันไหนแม่ตี40อ๋อวันไหนทำไม่ดีมากมาก20รู้หรือเปล่าว่าลูกของฟลุ๊กเกิดคนนะเขาได้ไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่ไม่รู้แต่เดือนนึงอะถ้าคิดเป็นเงินเดือนก็คือประมาณ 20,000 20,000 ใช่มั้ยเยอะมากเออแต่เขาบอกเขามีเหตุผลที่ต้องให้แบบนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะว่าเหตุผลเป็นยังไงเพราะว่าลูกชายสุดที่รักอาชิอาชิรวัตรวัย14ปีเริ่มโตเป็นหนุ่มและกำลังเรียนอยู่ชั้นม.3 แล้วคุณพ่อใจปั้มฟลุ๊กเกริกพลก็เลยขอสอนลูกชายให้รู้จักวางแผนการใช้เงินโดยให้เงินเดือนละ 20,000 บาทเพื่อเป็นค่าอาหารในโรงเรียนเดือนละ 8,000 บาทส่วนที่เหลืออีก 12,000 ให้เอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวค่ะส่วนใครจะมองว่าเขาให้เงินลูกชายเยอะเกินไปนั้นคุณพ่อฟลุ๊กก็รีบชี้แจงทันทีว่าเงินจำนวนนี้สมเหตุสมผลแล้วตามความคิดของเขาค่ะคือตอนนี้ผมก็ให้เงินเดือนเป็นเงินเดือนแล้วเพิ่งเริ่มให้ปีนี้เอ้ยไม่ถึงปีครับเปิดเทอมมาเนี่ยเดือน2เดือนก็คือให้ลูกเป็นเงินเดือนแล้วให้เขาตัดสินใจเองคือให้เกินที่เขาควรจะใช้ประมาณแบบ 2-3 เท่าแต่หมายถึงว่าค่ากินอย่างเดียวเนี่ยมันแค่นี้แต่เราให้เกินไป 2-3 เท่าเพื่อที่ว่าเผื่อลูกอยากได้อะไรลูกจะได้เก็บเงินซื้อหรือลูกอยากจะเล่นเกมในอินเทอร์เน็ตพ่อไม่ว่าพ่อเป็นเงินลูกให้ลูกผมไม่เยอะผมให้20,000ก็8,000มันต้องกินไงไอ้ 8,000 มันต้องกินแปลว่าจริงๆแล้วเหมือนลูกอ่ะเอาไปซื้ออะไรก็ได้บ้าบอคอแตกที่ลูกอยากซื้ออ่ะ 12,000 แล้วก็เผื่อยุคจะเลี้ยงเพื่อนบ้างเออมันก็เป็นเรื่องปกติก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรมันเหมือนผมให้เป็นค่าเรียนลูกมากกว่าไม่ใช่การตามใจค่าเรียนที่เราจ่ายปีนึงแบบจะเป็นล้านอยู่แล้วเนี่ยจ่ายเพิ่มเดือนละ10,000มันไม่เยอะหรอกเพราะว่าถ้าลูกได้เรียนรู้การใช้เงินมันสําคัญไม่น้อยกว่าการหาเงินเพราะถ้าคุณใช้เงินเป็นคุณก็จะเหลือเงินเยอะก็เหมือนเป็นห้องเรียนนอกห้องเรียนให้ลูกก็คือแทนที่จะตั้งครูมาสอนเรื่องการใช้เงินให้ลูกก็ให้ลูกใช้เอง